สวัสดีครับผมจาก Get Import นะครับผมวันนี้ก็จะขอนำเสนอนะครับผมรถบรรทุกของไฟฟ้านะครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับผมสะดวกมากเลยทีเดียวนะครับใช้พลังงานไฟฟ้านะครับผมนะฮะตัวนี้ชาร์จไฟบ้านนะครับผมนะครับผมนี่ครับเรามีอะแดปเตอร์ไปให้เรียบร้อยนะครับอะแดปเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับตัดอัตโนมัติเลยนะครับผมเสียบแล้วตัดอัตโนมัตินะครับภายใน8ชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็คือเสียบไฟบ้านนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็มาเสียบนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมนะครับตัวชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมนี่ฮะตัวเราจะชาร์จดึงตัวนี้ออกครับผมนะครับเป็นสายเสียบนะครับเหมือนคอมพิวเตอร์เลยครับผมแล้วก็เอาสายเสียบจากที่ชาร์จนะครับเสียบเข้าไปเท่านั้นเองครับผมนี่นะครับผมนะครับแล้วอันนี้ก็ไปเสียบไฟบ้านครับผมนะครับก็ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนะครับผมก็นะครับใช้ตอนกลางวันและกลางคืนก็ไปเสียบครับผมนะฮะพอเสร็จแล้วเราก็เอาสายมาสายเข้ามอเตอร์เสียบคืนนะครับผมอันนี้เป็นสายเข้าไปที่มอเตอร์นะครับผมครับผมง่ายๆครับผมนะครับใช้ไฟบ้านนะครับเราแถมชุดอะแดปเตอร์ไปให้เรียบร้อยนะครับชุดนี้ลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับผมเป็นชุดจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับผมครับผมตัวนี้ใช้ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็นะครับกระบะตัวนี้นะครับผมนะครับความกว้างอยู่ที่70เซนติเมตรนะครับความยาวที่120เซนติเมตรนะครับผมขนของได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมนะครับพร้อมราวเหล็กข้างล่างนะครับสำหรับที่จะไว้มัดเวลาขนของนะครับผมตัวนี้นะครับรับน้ำหนักได้800กิโลนะครับผมนะครับรับน้ำหนักได้800กิโลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอยหลังเดินหน้าได้นะครับเราจะมีสวิตช์ตรงนี้นะครับผมสวิตช์ถอยหลังเดินหน้านะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์สำหรับเปิดการใช้งานนะครับผมถ้ากดไปเลขหนึ่งนี่คือปิดนะครับผมถ้าจะใช้งานให้กดไปตรงเลขศูนย์นะครับผมครับตัวนี้ก็คือสวิตช์ไฟนะครับพอเปิดก็จะมีนะครับนี่ฮะสัญญาณไฟนะครับ 100% นะครับผมนะฮะเวลาจะใช้ก็กดไปเดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้เดินหน้านะครับผมนะครับเดินหน้านะครับผมนะครับแค่บิดคันเร่งนะครับก็เดินหน้าแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นถอยหลังนะครับผมถอยหลังแล้วนะครับผมครับใช้ง่ายมากเลยนะครับสวิตช์นะฮะจะสามารถที่จะเปิดได้2ตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกเปิดเครื่องนะครับผมตำแหน่งที่2เปิดไฟนะครับเรามีไฟหน้าให้ด้วยนะครับผมครับผมตำแหน่งที่2เปิดไฟนะครับนะครับอันนี้ลูกค้าก็สังเกตได้นะครับว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อยู่นะครับตอนนี้แบตเนี่ยขึ้น 100% อยู่นะครับผมชาร์จเต็มแล้วนะครับตัวนี้นะครับเบรกนะครับเบรกเนี่ยสามารถที่จะกดล็อกทางชันได้ด้วยนะครับผมเหมือนเบรกมือรถยนต์เลยครับเวลาเราไปจอดนะครับสามารถกดได้นะครับกดแค่นี้ครับล็อกทางชันง่ายๆครับทั้ง2ฝั่งเลยครับเบรกซ้ายเบรกขวาเหมือนกันนะครับผมกดล็อกทางชันได้นะครับผมนะครับใช้ง่ายเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับผมเบาะนะครับสามารถที่จะถอดเบาะนะครับเพื่อจะนั่งในการขนของมาในปริมาณที่มากนะครับผมเสียบมาไว้ข้างหน้าครับผมครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมนะครับเราก็หมุนพวงหมุนแฮนด์นะครับผมกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นการขนของพื้นที่ขนของที่มากขึ้นนะครับผมสะดวกสบายมากเลยทีเดียวครับผมนี่นะครับผมสามารถที่จะปรับที่นั่งนะสำหรับการขนของในปริมาณที่มากได้เลยนะครับและตัวนี้ก็ยังมีเกียร์ให้ด้วยนะครับผมนะครับเกียร์จะมีอยู่2เกียร์นะครับตัวนี้ก็คือเกียร์ต่ำสำหรับขึ้นทางชันนะครับและอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้คือเกียร์เขาเรียกเกียร์ไฮนะครับผมก็จับใช้ความเร็วนิดนึงนะครับแต่รถคันนี้วิ่งไม่เร็วหรอกครับผมสำหรับขนของนะครับผมนะครับผมมีเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับผมสนใจทักกันมาได้เลยนะครับผมนะครับกรุงเทพส่งฟรีต่างจังหวัดมีค่าส่งตามจังหวัดที่ไปส่งนะครับผมนะครับใช้ง่ายครับผมแล้วก็สามารถที่จะไปดัดแปลงประยุกต์ใช้งานอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะเลยนะครับสำหรับรถไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับผมสนใจทักมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ